็นนักเตะเชลซีป่ะปี2007อองลีดีกว่าอองลีไม่เคยแนะนำบ้างครับโหดรูนี่ละกันเอาดูวันเชลซีโอ้บอร์ดไม่ให้ตังค์เพิ่มอู้152ล้านสเตตมาเกเลเล่กูดิชินี่บัลละซื้อใครดีวะมี152ล้านอานอนฟาเวกัสอู้อายุ19เองฟาเวกัส19วาลคอต17ต้องดีน่าซื้อบาซ่าเมสซี่ซื้อเมสซี่ดีกว่าโอ้มีล็อบเป็นด้วยซื้อลูนี่ปุ๊บ make an offer 0 decision today ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ซื้อโดสูตรล้านปอนด์ปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ผิดตัวซื้อโดซูทูเดย์โดยังไม่เก่งเลยว่ะโดแค่นี้แหละ
ซื้อใครอีกดีวะตอนนี้กูจำได้ว่าสปอร์ตติ้งอ่ะแม่งมีนานี่โคโทเนี่ยนานี่อ่ะโอ้แต่ว่าไม่ใช่นานี่เจ้ามูตินโยนี่ก็โหดนะสเตตไอ้เหี้ยมัน2006อ่ะปี2006อ่ะพวกดาวรุ่งมันใครบ้างวะชาเวนซอกเบียนี่นี่โคตรโหดเลยนะเว้ยชาเวนซอกเบียดูแลซื้อใครมัดลิดเนี่ยแหละซื้อมาขายเสื้อซื้อมาขายเสื้อกูซื้อแบ็คแฮมมาขายเสื้อแบ็คแฮม31อ่ะอุ้ยโรนัลโดแก่แล้วโรบินโญสตีฟมาตินอะคานาวาโลนี่โหดนะเว้ยแต่แก่แล้ววะลามอสไงตัวโหดเลยเออลามอสเล่นได้หลายตำแหน่งโรบิโตคาร์ลอสทีมเคฮิลโบตันปะโคตรเก่าเลยโบตันแม่งมีอเนลก้าแน่เลยนี่อเนลก้าไอ้ก๊อปเห็นอเนลกาเฮ้ยอเนลกา27ไหนวะทีมเคฮิลทีมเคฮิลเอ้ยอ๋อทีมเคฮิลเอเวอร์ตันน่ะนะไม่เก่งป่ะวะอุ้ยเชี่ยสเตตโคตรสูงซูดาโดซูดาโดเฮียซูดาโดเก่งเหรอวะเอาแบบสตาร์เลยดิเจมส์แมคฟาเดนจำได้ปะเจมส์แมคฟาร์เดนโคตรโหดนะเว้ยสมัยก่อนเออเบอร์บาตอฟไงเบอร์บาตอฟเนี่ยเดโฟก็โหดมิโดเนี่ยเจมี่โอฮาร่าเอ๊ะปาสคาลชิมบอนดาเฮ้ยอย่างเก่าเจมส์เอนจีเนสดีดีเยโซโกล่าที่ที่นี่ก็ไอวอรี่โค้ดไมเคิลดอสันไอ้เหี้ยนักเตะกูมีขายใครออกก่อนดีกว่าคริสโตเฟอร์แซมบ้าเอ้ยตะวันมีนะเป็นเล่นอ่ะเนี่ยตะวันมีจริงนะ
ธีรเทพธีรเทพซื้อมาปั้นหรือเปล่าวอลคอตเมืองไทยธีรเทพวิโนไทยโกสินทร์ไทยรัตนกุลไมเคิลมันเซียนขายทิ้งไหมเดี๋ยวเอาตังแมนยูมาซื้อแมนยูเป็นโค้ชแมนยูแล้วก็มาซื้อไอ้นี่ไปแล้วกันนะกรอบเจเรมี่ซื้อไปเลยหมดงบเลย58ล้านปอนด์ todayโคตรโกงแมนยูเอาเจเรมี่ไปบวกนักเตะให้ด้วยดีกว่าบวกเจเรมี่ต้องแลกกับวีดิกไปเลยวีดิกนี่มันซิลแวร์นี่ว่าวีดิกเออคุ้มเนี่ยให้แมนยูมาซื้อแลกกับบวกวีดิกเข้าไปด้วยยื่นข้อเสนอไปป้าอานอนมีงบเท่าไหร่อานอนมี37 ล้านอานอนมาซื้อไม่อันนี้คือเราเล่นเป็นโค้ดอยู่เนี่ย1 2 3 4 5 6หนึ่งสองสามสี่หกทีมแล้วเราเอาเงินมาไว้ที่เชลซีทีมเดียวซื้อ37 ล้านซื้อนักเตะกากาดไปมันเนิร์ฟทีมอื่นอานอนมาซื้อใครดีวะซื้อโลใครดีวะชอนไลฟ์ฟิลิปบูลารูดก็ได้อะชอนไลฟ์ฟิลิป38 ล้าน today บุกลิเวอร์พูลมี36 ล้านมาซื้อสกอตซินแคร์ todayแล้วก็บาร์เซโลนาไม่มีตังค์แล้วก็นอนเอ้ยแล้วก็มาดริดไม่มีตังค์โอเคกดเอ็กเอ็กเอ็กเชลซีเชลซี7 เมษ 2020เซฟpersonal message อาร์เซนอลยื่นซื้อไลฟ์ฟิลิป38 ล้านเราก็กดดันเลยบับน็อตนี้ขึ้นบัญชีขายบัญชียืมปรับตังทุกทีมสำรองซินแคร์เราก็ต้องกดดันให้มันย้ายเจเรมี่เนี่ยย้ายไปเลย
ไม่เต็มใจที่จะยกเลิกสัญญาเราก็accept ข้อเสนอนี่มันยาวีดิชไม่ต้องการขายอ่านอยู่อันนึงเนี่ยเนี่ยกำลังซื้อตัวอยู่เนี่ยลูนี่นูนีดบึบโจนดิจิโรนัลโดไม่ต้องการขึ้นบัญชีขายขายไม่ให้หมดวีดิตด้วยลูนี่ไม่พอใจโอเคแบ็คแฮมโนนีดบ๊บ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 ส่งไปเล่นทีม C กดดันให้ออกลามอสขึ้นบัญชีขายปล่อยฟรีปรับเงินแบบไร้เหตุผลส่งไปเล่นทีม Cแบ็คแฮมฟิลฟรีตอบรับข้อเสนอเชลซี0ล้านปอนด์ตอบรับข้อเสนอเชลซีชอนไลฟ์ฟิลิปเสนอสัญญาให้วีดิกแพงไปเปล่า 45,000 ก็ 40,000 ก็พอกดดันบิดิกให้ไปเลย 170,000ในวิลิปเรียกค่าเหนือโคตรแพงจัดไปเลย130จัดไปเลย145สกอตซินแคร์แบ็คแฮมออฟเฟอร์เอ็กเซปต์โอ้แพงไปแบ็คแฮมอ่ะ 90,000 พอ 90,000 ลามอสโอ้
รามอนแม่งเรียก150,000ว่ะ95,000พอกดดันหน่อยเดี๋ยวมาลิดกดดันนักเตะหน่อยเดวิดแบ็คแฮม